อ่ผมพาไปทานพวกปิ้งย่างกันดีกว่าดี <นะ S 1> ชอคุณชอบทานพวกเนื้อไหมโอ้ I like ถ้ามีโอกาสนะใช่เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็เลี่ยงเลียงบ้างนะฮะแต่ว่าเนื้อเนี่ยเคยสังเกตไหมฮะมันจะมีสีมันเป็นสีขาวและสีเหลือง หรอมีสีเหลืองด้วยหรอเออมีสีเหลืองด้วยก็เห็นมีแต่สีขาวแต่สีเหลืองมันมันไม่ผิดปกติหรอนี่ไงคุณคิดเหมือนสาวคนนี้เลยอ๋อหรอเขาเอามาโพสฮะโพสเสร็จเขาถามครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาโพสในชื่อว่ากลุ่มคนรักบุฟเฟ่ใครเคยเจอแบบนี้บ้างนะสั่งเนื้อแบบนี่ไงเห็นป่ะอุ้ยมันเหลืองจริงเห็นเปล่ามันเหลืองมากเป็นพิเศษใช้คำนี้แล้วกันนะเนื้อเนี่ยมันมีไขมันสีเหลืองคุณผู้ชมฮะดูแล้วมันแปลกแปลก แปลกจากที่เคยเห็นนะเอาง่ายๆนะเธอถามครับบอกว่าเนื้อแบบนี้คือเสียหรือไม่ทําไมสีมันเหลืองปกติเนี่ยนะที่กินมามันต้องเป็นสีขาวบางมุมอะมองไปมองมามันเหลืองจนเขียวเลยหรอเออเธอบอกแอบคิดไม่ได้นะท่านโทษ mm. เนื้อมันเสียหรือเปล่าเนื้อมันบูดหรือเปล่าพอโพสไปเท่านั้นแหละครับ mm. มีคนมาตอบให้เต็มไปหมดเลย mm. อ่าฟังคําตอบกันหน่อยเ mm. ขาบอกว่าแบบนี้ครับ mm. เนื้อแบบนี้ไม่ใช่เนื้อเสีย แต่อยู่ที่สายพันธุ์ของวัวและการเลี้ยงดูเกี่ยวกับภูมิอากาศภูมิประเทศในรูปเนี่ยถือว่าเป็นไขมันสีเหลืองปก,กตินะอ่าไม่ได้เหลืองจนผิดป,ปกตินะนอกจากนี้เนี่ยยังมีบางคนให้ความรู้ฮะเขาบอกว่าวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าจะมีไขมันสีเหลืองอ จะเป็นวัวประเภทว่าราคาถูกหน่อยที่เขาเขียนว่า grass fed grain fed ออ,อมันเพราอันนี้อ่ะเอนะเข้าใจแล้วเนื้อแบบนี้เขาบอกว่าจะเจอประเภทพวกร้านบุฟเฟ่ตที่ราคาต่ํากว่า300บาทอ๋ออบาทร้านไหนราคาสูงหน่อยเนี่ยนะถึงจะไปเจอพวกไขมันสีขาวเพราะว่าวัวพวกนั้นเนี่ยจะเลี้ยงด้วยทันยพืช grain fed เออเนื้อมจะนุ่ม แล้วก็จะเป็นไขมันสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาเจอสีเหลืองอย่าตกใจดีนะที่บอกกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบโทษนะคะมันเสียหรือเปล่าคะอายเขาเลยนะอายเขาเลยนะอย่างนั้นน่ะแต่ยังไงก็ตามลวกก่อนนะจ๊ะลวกก่อนกินนะฮะมากินเป็นเนื้อดิบมันจะขาวจะเหลืองก็ลวกก่อนนะเออเออแต่ก็ได้รู้ไว้นะว่ามันไม่ได้เสียมันเป็นแค่สีของพันธุ์วัวที่เลี้ยงด้วยหญ้า ก็อาจจะเป็นแต่ว่าดีแล้วที่ก่อนกินสังเกตใช่จริงดีแล้วแบบเราต้องคอยดูสิ่งที่เราจะกินเข้าไปแต่มาะถ้ามันมันเกี่ยวจริงๆของกินที่กินเข้าไปคือบางคนอ่ะบอกว่าแบบเออเนื้ออย่างก่อนนั้นที่มันมีประเด็นเรื่องแบบร้านซุกี้ที่เป็นแบบเป็นเหมือนหนองในเนื้ออ,อันนั้นอันนั้นอนสังเกตดีแล้วเราจะได้รู้ว่ามันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ได้รู้ว่าโอเคปกติดีผมเคยไปถ่ายรายการนะเกี่ยวกับของกินนะที่ญี่ปุ่นเลยไปพวกแบบว่าต้นตอที่เขาแบบว่าเอาเนื้อออามาขายเลยใช่ไหมขอให้กินเบียร วัาเหรอจริงเนื้อมันจะนุ่มแล้วเขาก็จะเปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยวัาอยู่ดีกว่าเราอีกสุดยอดเอาหงอาหารมีการคัดเกรดอย่างดีเขาเขาพิถีพิถันเนื้อเลยแพงมันเป็นเคาเจอร์เป็นวัฒนธรรมของเขาในความพิถีพิถัน